ผู้ชมค่ะไปดูปฏิบัติการของตำรวจกองปราบนะคะวันนี้นำกำลังกว่า80นายค่ะปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่ของจังหวัดยะลาและนาราธิวาสนะคะไปรวบ5สมาชิกที่เรียกได้ว่าเป็นแก๊งเรียกค่าไถ่โหดคุณผู้ชมและเป็นเครือข่ายของนายทุนยาเสพติดนะคะไปว่าจ้างให้อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เนี่ยไปใช้กำลังในการอุ้มรีดแล้วก็ทวงหนี้คุณผู้ชมไปดูวินาทีของตำรวจอันนี้คือตั้งแถวกันก่อนนะคะตั้งแถวรับทราบแนวทางการปฏิบัติการกันก่อนพอรับทราบแนวทางปุ๊บก็กระจายกำลังเข้าไปค่ะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานสนธิกำลังกับตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาส80นายด้วยกันเปิดปฏิบัติการขอนแก่นนาราล่าปิดบัญชีแก๊งเรียกค่าไถ่โหดไปตรวจค้นเป้าหมาย8จุดนะคะแบ่งเป็นพื้นที่ยะลาเนี่ย3จุดนาราธิวาส4จุดแล้วก็ขอนแก่น1จุดเพื่อจะไปกวาดล้างไปจับกลุ่มขบวนการอุ้มเรียกค่าไถ่ทวงเงินยาเสพติดค่ะสืบเนื่องเหตุการณ์เนี่ยมันสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว9มิถุนายนขออภัย9กันยายนปี65มีกลุ่มชายชะกันพร้อมกับอาวุธนะคะบุกเข้าไปอุ้มตัวในจีนามสมมุติคนที่เป็นผู้เสียหายจากบ้านพักในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสแล้วก็พาตัวไปกักขังที่ห้องแห่งหนึ่งหลังจากนั้นร่วมกันใช้กำลังทำร้ายร่างกายซ้อมทรมานจนเหยื่อบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะกระดูกซี่โครงหักหลังจากนั้นโทรศัพท์ติดต่อไปหาญาติซึ่งเป็นพี่น้องของเหยื่อบอกว่าเอาเงินมา 500,000 บาทถ้าเอาเงินมาให้ 500,000 บาทเดี๋ยวปล่อยตัวของนายจีคนนี้ไปแต่ถ้าไม่เอาเงินมาให้นะเดี๋ยวจะใช้กรรไกรตัดหูคุณผู้ชมโหดมากนะคะจะตัดหูเนี่ยให้ขาดเลยไม่งั้นก็จะทรมานจนนายจีเนี่ยเสียชีวิตญาติเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็ต้องตกใจอะค่ะพยายามไปหาเงินมานะคะบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมขอจ่ายก่อน 300,000 แล้วเดี๋ยวอีก 200,000 อ่ะจะจ่ายให้ทีหลังคนร้ายพอฟังแบบนั้นก็อ่ะใจอ่อนนะคะคุณผู้ชมนัดหมายบอกว่าเอาเงินมามอบให้ 300,000 ที่ด่านโกลกจังหวัดนราธิวาสญาติเนี่ยนำเงินมาให้กลุ่มคนร้าย12กันยายนจับตัวไป9นะคะแล้ว12เนี่ยญาติเอาเงินไปให้พอได้รับเงินแล้วก็เลยพาตัวนายจีไปปล่อยทิ้งไว้ริมถนนห่างจากบ้านพัก3กิโลเมตรด้วยกันหลังได้รับการปล่อยตัวคนร้ายก็ยังโทรมาข่มขู่ต่อเนื่องเพื่อจะตามทวงเงินที่เหลือค่ะ 200,000 บาทด้วยความหวาดกลัวผู้เสียหายก็เลยเร่งหาเงินมาให้ก่อน 100,000 บาทเพื่อให้สถานการณ์มันเบาลงแต่ปรากฏว่ากลุ่มคนร้ายยังพยายามข่มขู่แล้วก็ทวงต่อเนื่องกับจำนวนเงินอีก 100,000 บาทที่เหลือนะคะผู้เสียหายเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยละตัดสินใจนำเรื่องไปแจ้งความไว้ที่สภ.ระแงะของนราธิวาสแต่คดีมันไม่คืบหน้าคุณผู้ชมพอคดีไม่คืบผู้เสียหายก็เกรงว่าไม่ปลอดภัยแน่เดี๋ยวเป็นอันตรายแน่นอนนำเรื่องไปร้องขอความช่วยเหลือกับตำรวจกองปราบนะคะพอรับเรื่องเจ้าหน้าที่จัดกำลังลงพื้นที่สืบสวนจนทราบว่ามูลเหตุมาจากการที่ผู้เสียหายนี่แหละค่ะไปติดค้างเงินค่ายาเสพติดกับนายทุนรายใหญ่ก็เลยเป็นที่มาของการไปว่าจ้างแก๊งรับจ้างอุ้มทวงหนี้แล้วแก๊งนี้ส่วนใหญ่นะคะเป็นอดีตทหารพรานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและเป็นอดีตของสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในพื้นที่มาก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวก็เลยมีการรวบรวมพยานหลักฐานจนนำมาสู่การออกหมายจับคนที่ถูกออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย5รายด้วยกันทราบ2รายก็คือนายอับดุลรอนิงสาระอายุ39ปีคนนี้เป็นอดีตสมาชิกผู้ก่อความรุนแรงในพื้นที่อยู่ในฐานะหัวหน้าขบวนการเลยนะคะคุณผู้ชมอีกคนชื่อแอนดีมามะอายุ33ปีก็เป็นอดีตสมาชิกผู้ก่อความรุนแรงในพื้นที่เช่นเดียวกันคนนี้เป็นรองหัวหน้าขบวนการแล้วก็มีคนที่ทำหน้าที่ประสานคนจ้างวานจนตำรวจเขาปฏิบัติการดังกล่าวขึ้นปฏิบัติการมีการเข้าไปตรวจคนบ้านพักแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนถนนประชาพิวัตรที่ตำบลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกนราธิวาสบ้านหลังนี้เป็นของนายแอนดีมามะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่โดยใช้วิธีทรมานทารุณโหดร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจแล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้ายนะคะทันทีที่ไปถึงบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักชั้นเดียวคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมตึงตัวรอบวางกำลังรอบบ้านเลยค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่เขาตึงกำลังรอบบ้านตัวของผู้ต้องหาก็คือแอนดี้คนนี้นอนหลับอยู่นะคะพักผ่อนอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งสัญญาณเรียกให้เจ้าตัวเดินออกมาเจ้าตัวก็ออกมาแล้วก็จับกุมโดยละม่อมนะคะนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังไปจับกุมอีกคนหนึ่งก็คืออับดุลรอนิงสาระคนนี้หัวหน้าแก๊งไงคะที่บอกไปจับอับดุลรอนิงเนี่ยได้ในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะ ส่วนอีกคนหนึ่งก็จับได้เหมือนกันคุณผู้ชมคนนี้เป็นผู้จ้างวานและเป็นนายทุนยาเสพติดด้วยนะคะไปจับกลุ่มนายทุนที่จ้างวานซึ่งเป็นนายทุนยาเสพติดแล้วก็พวกอีกรายได้ที่จังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่เขาจะแถลงสรุปรายละเอียดปฏิบัติการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการด้วยเราดูความคืบหน้านะครับ